เมนูอาลัวลูกท้องงาดำวิธีทำแป้งอาลัวเริ่มด้วยใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปแล้วคนให้เข้ากันเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟแบ่งแป้งอาลัว100กรัมเติมสีผสมอาหารสีเขียวนวดผสมให้เข้ากันจนแป้งเนียนรีดแป้งอาลัวออกเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์รูปดอกไม้เตรียมไว้เป็นใบลูกท้อวิธีทำไส้งาดำเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟคั่วจนงาสุกหอมจากนั้นนำไปบดจนละเอียดเทงาดำบดละเอียดลงในภาชนะเติมนมข้นจืดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเนยละลายหมดเตรียมไว้วิธีทำอาลัวลูกท้องงาดำปั้นแป้งอาลัวสีขาวก้อนละ10กรัมแผ่แป้งออกวางไส้งาดำที่เตรียมไว้หุ้มแป้งให้สนิทใช้มือคลึงแป้งให้เป็นทรงลูกท้อใช้ไม้แหลมกดตรงกลางแป้งให้เป็นร่องทำเช่นเดิมจนได้ปริมาณตามต้องการดีดสีผสมอาหารสีแดงที่ผสมกับน้ำบริเวณด้านล่างของลูกท้อเล็กน้อยจัดอาลัวลูกท้องาดำลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูอาลัวลูกท้องาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ